So we're going to make a short presentation about today's topic, which is creative and cultural resistance. And what we mean by that, very short definition, not this. We're not there yet. I'll bet you're not. Together with effort. Okay, so a very simple definition, creative cultural resistance, is harnessing the power of art and culture for social change. Very broad, because we'll talk about, you know, a lot of ideas that fit under this umbrella. ครับ ความหมายที่ง่ายที่สุดนะครับกว้างที่สุดของcreative cultural resistance ก็คือการควบคุมหรือใช้นะครับอำนาจของศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะครับผมจะไม่พยายามอธิบายต่อไปนะครับจะแปลแบบรูปลักษณ์แล้วกันนะครับSo for this workshop, we put together a basic framework for talking about the theory and some of the principles behind creative and cultural resistance. And the way we'd like to set the stage for this is to talk about the intersection of three spheres: direct action, art, and culture. อันนี้เป็นการนำเสนอที่เราสองคนช่วยกันคิดนะครับว่าจริงๆเราคิดว่าพื้นฐานหรือกรอบแนวคิดที่สำคัญของเรื่อง creative cultural resistance มีอยู่3เรื่องนะครับก็คือเรื่องสิ่งที่เรียกว่า derivation นะครับแล้วก็อีก2นั้นคือศิลปะกับวัฒนธรรมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นว่าส่วนที่ทั้ง3เรื่องนี้เนี่ยมันมาบรรจบกันหรือมาตัดกันเนี่ยตรงกลางนั้นคือส่วนที่สำคัญที่สุดซึ่งจะเป็นหลักการสำคัญของไอ้ creative cultural resistance นะครับครับก็จะเริ่มจากสิ่งที่ผมคิดว่าเราคุ้นเคยกันน้อยที่สุดก่อนก็คือสิ่งที่เรียกว่า direct action นะครับจริงๆ direct action เนี่ยก็มีการพูดถึงในภาษาไทยอยู่พอสมควรแต่ว่ายังไม่มากเท่าไหร่หลายคนที่ได้ติดตามที่สนใจประเด็นของ direct action เนี่ยอาจจะเคยเห็นงานที่เขียนเกี่ยวกับ direct actionที่เป็นงานเขียนของคนไทยก็มีที่สำคัญก็คือของคุณภาควดีใช่ไหมครับที่แปลคำนี้ว่าปฏิบัติการท้าทายซึ่งหน้านะครับซึ่งจริงๆก็แม้กระทั่งในภาษาอังกฤษเองเนี่ยก็ยังไม่มีความหมายที่ชัดเจนนะครับไม่มีการให้ความหมายที่ชัดเจนของสิ่งที่เรียก direct action แต่ว่านักวิชาการทางด้านอนาธิปัตย์นิยมหรือว่าคนที่สนใจเรื่อง direct action แล้วก็เขียนเรื่องนี้ในแง่วิชาการเนี่ยคนสำคัญคือ David Graeber ก็ผมคิดว่า quotation นี้ก็ให้ความหมายของ direct action ผมได้ดีพอสมควรก็คือกิจกรรมหรือปฏิบัติการซึ่งปฏิเสธนะครับปฏิเสธการเมืองรูปแบบหนึ่งนะครับการเมืองที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็คือการเมืองซึ่งต้องพึ่งพานะครับภาคนักการเมืองหรือภาครัฐบาลเนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงให้เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างนะครับแต่ว่า direct action เนี่ยปฏิเสธการเมืองแบบนั้นนะครับเพราะว่า direct action ให้ความสำคัญกับปฏิบัติการด้วยตัวเราเองนะครับโดยไม่ไปผ่านตัวกลางพูดง่ายๆไม่ผ่านนักการเมืองหรือว่าไม่ผ่านข้าราชการนะครับหัวใจสำคัญของ direct action มี2เรื่องนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือเรามักจะเชื่อว่าเมื่อเราถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยเราจะต้องไปหาคนที่มีอำนาจถูกไหมครับจริงแล้วคนที่มีอำนาจเนี่ยมีอยู่หลายคนในสังคมก็คนนึงก็คือคนที่ได้อำนาจเราไปผ่านทางการเมืองก็คือนักการเมืองอีกคนนึงก็คือกลุ่มอื่นๆก็อาจจะเป็นกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆนะครับอย่างเช่นนักธุรกิจกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆซึ่งมีอำนาจแต่ว่า direct action นี้ไม่อย่างที่บอกแล้วปฏิเสธการไปหาคนซึ่งคนอื่นที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีอำนาจอยู่ในตัวเองเพราะนั้นเราจะต้อง
เพิ่มอำนาจของเราเองและทำอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้น direct action ก็คือข้อแรกคือการทำด้วยตัวเองเพื่อตัวเองนะครับไม่ไปผ่านผู้มีอำนาจเพราะเชื่อว่าเรามีอำนาจสูงสุดอันที่สองก็คือว่าอันนี้จะสะท้อนออกมาในรูปแบบของ practice แล้วก็รูปแบบของกิจกรรมนะครับว่าจะไม่เชื่อในวิธีการในการที่จะไปโน้มน้าวคนอื่นที่พูดถึงก็คือผู้ที่มีอำนาจที่เมื่อกี้พูดนะครับแต่แล้วก็ไม่จะไม่ใช้วิธีการซึ่งไปพึ่งพากับตัวกลางทางการเมืองหรือว่าข้าราชการอย่างที่พูดไปแล้วนี่หัวใจสองอันนะครับนั้นถ้าเราเข้าใจอันนี้เราก็จะพอเข้าใจฐานของ direct action ว่ามันอย่างไรนะครับก็อันนั้นเป็นส่วนแรกนะครับ okay so the second part of the framework that we'll talk about is of course art which many of you might relate toSo the power of art, oh, it's really, you can't read that from here. So anyways, I'll have to explain it. Basically, the power of art in terms of what it can bring to direct action is that it invites us to think. It doesn't tell us what to think. And that's very powerful because often in political action, it's very tempting for us to tell people what we think and what we think they should do.อันนี้เป็นเฟรมเวิร์กที่สองแล้วก็คือศิลปะซึ่งแต่ละคนคุ้นเคยกันดีนะครับอำนาจหรือพลังของศิลปะที่อันแรกที่เป็นพื้นฐานที่สุดก็คือว่าศิลปะเนี่ยนะครับมันเชิญชวนหรือว่ามันโน้มน้าวให้คนเนี่ยคิดอะไรบางอย่างนะครับแต่ไม่ได้บอกให้เขาคิดอะไรซึ่งต่างจากอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าการเมืองซึ่งการเมืองเนี่ยมักจะมีต้องมีข้อความที่ชัดเจนเพื่อจะบอกว่าคุณจะคิดอะไรแต่ว่าศิลปะเนี่ยนะครับมันมีอำนาจในการที่จะไปเล่นกับจินตนาการนั้นมันเชิญชวนให้คนมาคิดแต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องคิดแบบไหนนะครับ And we see a lot of examples of this in nonviolent revolutions. For example, the singing revolution in Estonia, and we can't imagine, for example, the civil rights movement in the U.S. without song as a way to unite people together. ตัวอย่างที่สำคัญของการใช้ศิลปะอันหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้เพลงนะครับอย่างเช่นในหลายคนอาจจะรู้จักไอ้ Singing Revolution หรือว่าไอ้การปฏิวัติโดยใช้การร้องเพลงในเอสโตเนียนะครับหรือตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือตัวอย่างของการใช้เพลงในขบวนการสิทธิพลเมืองในอเมริกานะครับในช่วง1970เนี่ยซึ่งใช้เพลงในการรวมคนใช่ไหมครับอย่างเช่นเรารู้จักเพลงWe Shall Overcome ในที่ใช้นะครับในขบวนการในอเมริกาEven a 2D piece of art that I'm sure most of you guys know is Picasso's Guernica, about war, about the terrible aspects of war, and to show how powerful it is as a work of art, the Bush regime, when it was trying to convince the UN Security Council to go to war with Iraq, and they were, you know, Colin Powell was giving his speech at the UN, they actually...covered Guernica, which is very prominently featured in the UN, with a piece of cloth in order to, because basically they had to make a pro-war speech, and so they even covered up this powerful piece of work. หรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือลักษณะการใช้งานศิลปะสองมิติอย่างเช่นภาพเขียนนะครับตัวอย่างหนึ่งก็ที่น่าสนใจก็คือว่าตอนที่บุชจะไปประกาศจะไปในลุกอิรักเนี่ยนะครับก็ต้องส่งตอนนั้นส่งโคลินพาเวลไปที่ UN Security Council แล้วก็พยายามที่จะโน้มน้าวให้แต่ละประเทศเนี่ยยอมรับสงครามของอเมริกาในอิรักปรากฏว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามีการวางแผนที่จะเอาผ้าคลุมภาพเขียนของปิกัสโซที่ชื่อแกนิก้าอาจจะรู้จักนะครับเป็นภาพเขียนที่เขียนขึ้นสะท้อนความโหดร้ายรุนแรงของสงครามในสเปนตอนนั้นนะครับซึ่งปิกัสโซวาดไว้ปรากฏว่าในตอนที่โคลินพาวเวลไปพูดถึงสุนทรพจน์ที่จะเรียกร้องให้ UN Security Council เนี่ยยอมรับสงครามของอเมริกาก็เอาภาพเขียนอันนี้เพราะว่าภาพเขียนจริงๆแล้วมีพลังมากในการพูดถึงมีสารต่อต้านสงครามนะครับ But in reality one of the biggest challenges of creative and cultural resistance is striking a balance between the power of art and also
being strategic. You know, working as an activist, working with artists, they don't want to be limited, right, to what the activists want. So it's often a very difficult tension to manage. And in part because art, you know, is exploring deep questions and, you know, as I said before, wants to invite the viewer to think deeply. Whereas in politics or in activism, we often require, you know, clear direction and clear messages. So it's a very difficult challenge to manage that tension. คราวนี้พอเรามีเฟรมเวิร์คที่2คือศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์หรือการต่อต้านเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันมีคราวนี้มันมีเริ่มมีความท้าทายหรือปัญหาใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็คือว่าศิลปะเนี่ยนะครับอย่างที่พูดตอนแรกคือศิลปะพยายามที่จะเชิญชวนหรือว่าเล่นกับจินตนาการเพราะฉะนั้นศิลปะหรือศิลปินเนี่ยต้องการพื้นที่ในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ออกไปเล่นกับจินตนาการแต่ว่าการรณรงค์ในด้านการเมืองอย่างที่บอกเมื่อกี้มีจะจำเป็นจะต้องมีข้อความที่ชัดเจนว่าเราพูดถึงอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรจะทำยังไงเพราะฉะนั้นความท้าทายที่สำคัญที่คนที่ทำงานนักกิจกรรมที่ทำงานกับศิลปินหรือใช้ศิลปะก็คือว่าจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะหาสมดุลระหว่างพื้นที่นะครับที่เราเปิดให้จินตนาการสามารถทำงานได้กับความชัดเจนของข้อความหรือการสื่อสารนะครับ So this is just a diagram we made to show that it's really difficult to find this balance often, but it's definitely something we'll explore deeply in the tactics that we'll talk aboutคราวนี้ไอ้รูปภาพเมื่อกี้ที่เป็นตาช่างนี่ก็แค่จะพยายามแสดงให้เห็นว่าจริงแล้วก็เป็นความท้าทายอย่างที่พูดว่ามันจะต้องหาสมดุลให้ได้ระหว่างข้อความที่เราใช้สื่อสารในทางการเมืองหรือการรณรงค์เนี่ยกับศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยว่าการใช้ creative cultural resistance เนี่ยจำเป็นที่ต้องเข้าใจธรรมชาติของทั้งศิลปะแล้วก็ธรรมชาติของการรณรงค์นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นหลักการที่สำคัญพื้นฐานนะครับBut on the other hand, the reason why it's so powerful to use art for acts of resistance is thatactions are louder than words. The best kind of creative or cultural resistance is when we don't have to tell anyone who's walking by what our action is about, but they know because they can see it and they can experience it and they can be a part of it. แต่ว่าในมุมกลับกันเนี่ยอย่างที่บอกว่าจริงถึงแม้จะมีความท้าทายเนี่ยแต่ว่าการใช้ศิลปะเนี่ยก็มีข้อดีเพราะว่ามันสามารถทำให้คนที่เข้ามาพบเห็นเนี่ยนะครับสามารถที่จะเอาประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยเข้าไปผูกโยงกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่จำเป็นที่ต้องบอกว่าการรณรงค์นี้คืออะไรและเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับเพราะนั่นคือสิ่งที่ศิลปะเนี่ยก็มีจุดแข็งจุดหนึ่งซึ่งเราจะต้องเอามาใช้ในช่วยในการทำรณรงค์นี้นะครับ So in this way activists can learn a lot from artistsIn that when we think about resistance, when we think about actions, we really want to make sure that we're giving an element of freedom to the audience to participate and to bring their own ideas to the table, not just shout our slogans and expect everyone to agree. And this is something that artists can learn from artists or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  from artistsออกแบบงานรณรงค์เนี่ยนะครับจำเป็นที่ต้องมีพื้นที่เปิดส่วนหนึ่งนะครับหรืออิสระส่วนหนึ่งให้กับคนให้กับพับลิกให้กับสาธารณะเนี่ยให้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เอาความคิดของตัวเองเนี่ยเข้ามาสัมพันธ์กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อที่จะทำให้การรณรงค์มันประสบผลนะครับไม่ใช่แค่การชูป้ายประท้วงหรือออกไปตะโกนถึงสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นนะครับThank you.
And now for culture, I'm going to talk about two key principles. And the first principle, as I've just messed up our presentation, is the idea that in order to have a really productive cultural resistance action, we first, if we're using the analogy of guerrilla warfare, which is actually a very useful one for this kind of work, we really need to know our cultural terrain. อันนี้มาถึงเฟรมเวิร์กที่3แล้วก็คือเรื่องของวัฒนธรรมนะครับตอนนี้มันมีหลักการอยู่ใหญ่ๆ2ข้อข้อแรกก็คือเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักนะครับจะเรียกว่าอะไรพื้นที่ทางวัฒนธรรมของเราหรือเปล่าต้องรู้จักไม่รู้จะแปลเป็นไทยยังไงนะครับอาณาบริเวณอาณาเขตลักษณะของวัฒนธรรมของเรานะครับถ้าจะเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมยก็คือว่าเหมือนกับเราเป็นกองโจรต้องรู้จักภูมิศาสตร์ภูมิประเทศนะครับเพื่อที่จะใช้ไอ้ภูมิประเทศนั้นน่ะในการที่จะสร้างความได้เปรียบให้กับตัวเราในการสู้รบนะครับ And so just as the guerrilla in a war, you know, they're fighting an enemy which is far more powerful than them. The military sort of techniques, they might have helicopters, they might have, you know, huge guns, but the guerrillas, they don't have those things.But what they do know is they know the surroundings because they know the area. They're from the area. So that, exactly that way, we really need to understand not just our own subculture, but kind of really be sensitive to the cultural terrain that surrounds us. And that could be mass culture. That could be any kind of culture.คือปัญหาส่วนผมแปลแบบกระโดดนิดนึงที่ผมแปลข้ามจากไปข้างหน้าไปแล้วนิดนึงก็คือว่าเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ที่ทำงานรณรงค์เนี่ยนะครับที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มซึ่งเป็นเรียกว่าคนกลุ่มน้อยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะคุ้นเคยกับวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมของคนกลุ่มน้อยพูดง่ายแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงจริงเนี่ยต้องเข้าใจวัฒนธรรมของคนอีกกลุ่มนึงนะครับของคนส่วนใหญ่เพื่อที่จะรู้ว่าจะใช้วัฒนธรรมนั้นเนี่ยในการที่จะสร้างความได้เปรียบของตัวเองยังไงนะครับ People in marketing are really good at this. You know, they sort of find a way to tap into our dreams, our nightmares. You know, my favorite advertising in Thailand is for the whitening deodorant. You don't have it in all countries, but you want to buy the whitening deodorant becauseThe girl who's wearing the deodorant, you know, on the BTS, right? All the guys want her. So of course we're going to want the whitening deodorant. I mean, they're not selling the deodorant. They're selling, you know, they're tapping into our dreams. All the guys in the BTS are interested in our white armpit. ตัวอย่างก็คือว่าอย่างที่ต้องเราเรียนรู้ได้จากนักการตลาดนะครับนักการตลาดเนี่ยก็ฉลาดมากในการที่จะใช้ความฝันหรือว่าความใฝ่ฝันหรือว่าสิ่งที่เราไม่ปรารถนาหรือฝันร้ายของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์อย่างเช่นเอมิลี่พูดถึงตัวอย่างที่เขาชอบมากการโฆษณาของไอ้โรออนที่ทำให้รักแร้ขาวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็พูดง่ายว่านักการตลาดก็ใช้ความฝันความใฝ่ฝันหรือความรู้สึกของผู้หญิงไทยนะครับขึ้น BTSที่ทุกผู้ชายทุกคนต้องการผู้หญิงคนนี้เมื่อเห็นรักแร้ขาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้วัฒนธรรมกระแสหลักในการที่จะไปดึงโน้มน้าวคนนะครับ So once we know the cultural terrain, we can use that knowledge to change culture from the inside out. And this is really important for activists or for artists who want to work with activists.And so once we look at what is the culture of not only our community, but some of the allies that we might want to bring to our campaign or to our movement. And some people call this narrative insurgency. Again, these sort of militant metaphors. But the idea is that we don't have a counter narrative. We take what people already see as theirs, and we take what we agree with. We find common ground. But then we also find a way to change the narrative.
And so we take what's powerful about culture, but we shift it to use it for our own sort of social struggle. คือตอนนี้มันเป็นหลักการกว้างๆอยู่เดี๋ยวพอเราเห็นแท็กติกเราจะเห็นภาพมากขึ้นว่าไอ้หลักการที่เราพูดถึงเนี่ยมันแปลงยังไงนะครับอันแรกก็คือพอเราเข้าใจไอ้วัฒนธรรมภูมิศาสตร์พื้นประเทศวัฒนธรรมเราแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเข้าไปหยิบยืมเอานะครับสิ่งที่เรียกว่าเป็นนาราทีฟเนี่ยนะครับที่มันใช้กันอยู่ในสังคมเนี่ยซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่านาราทีฟอินเซอร์เจนซีคือการลุกขึ้นใช่ไหมครับลุกขึ้นต่อต้านเนี่ยมันไม่ใช่การไปล้มหรือไปเปลี่ยนนาราทีฟนั้นแต่ว่าเป็นการที่จะเอานาราทีฟนั้นเนี่ยเรียกกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือการพยายามที่จะหาสิ่งที่มีพลังอยู่ในวัฒนธรรมที่มันใช้อยู่แล้วก็ใช้ส่วนนั้นเนี่ยเลือกสิ่งที่เราคิดว่าเป็นส่วนที่เราเห็นด้วยแล้วก็ในแง่ของการรณรงค์เราอาจจะสามารถที่จะดึงหรือจูงใจคนส่วนหนึ่งเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับเราตั้งแต่ต้นเนี่ยให้เข้ามาเป็นพันธมิตรกับเราได้นะครับ So just a quick example, a lot of activists in Thailand now are very interested in this 112 campaign, right? The campaign against Article 112, which has put a number of people in jail already. And it's very often those activists have been labeled as anti-monarchy, even though in fact they may not be. So an example of kind of changing culture from the inside out might be to recognize that there's a lot of people in Thailand who love the king. Maybe not everyone, but a lot of people. So to use some kind of discourse or symbols where we can say something like, you know, we love the king, but we also love our freedom. So we're not creating a counter narrative. You know, we're kind of putting ourselves, we're finding common ground with the people that we might disagree with and basically not co-opting that, but kind of finding a way to shift that towards the message we want to send. นี่ตัวอย่างที่พูดยกตัวอย่างก็คือเรื่องการรณรงค์มาตรา112นะครับกฎหมายอาญา112ที่เราคุ้นเคยดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนที่รณรงค์เรื่องนี้มักจะถูกตีตาว่าเป็นกลุ่มที่ไม่รักสถาบันหรือไม่เอาเจ้าอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นการใช้วิธีการที่เรียกว่าโดยใช้นาราทีฟเนี่ยก็คือการที่พยายามที่จะหาจุดร่วมตรงกลางของกลุ่มคนที่เรารู้สึกว่าอาจจะรักสถาบันรักในหลวงแต่ว่าไม่ได้ต่อต้าน112หรือไม่ได้ต่อต้านการรณรงค์นี้นะครับเพราะนั้นเราอาจจะหยิบยืมนาราทีฟอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่ารักการรณรงค์นี้ก็อาจจะพูดถึงคนที่รักในหลวงนี่คือตัวอย่างที่มันพูดแล้วก็รักเสรีภาพด้วยก็ได้หรือเปล่าซึ่งเป็นอันนี้เป็นการพยายามหาจุดตรงกลางนะครับจากนาราทีฟที่วนเวียนอยู่ในสังคม